กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะรีบส่งกันมาที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้หลายๆท่านก็โทรเข้ามาทั้งสอบถามเนาะทั้งจองทั้งลงทะเบียนชื่อตัวเองว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนนะคะบรมครูพระพิราบเนื้อไม้กลายเป็นหินที่แกะสลักออกมาเนี่ยเอกลักษณ์เฉพาะเลยหรือว่าแม้กระทั่งใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าเป็นเนื้อทองเหลืองรวมดำแล้วก็สวยงามมากจริงๆแล้วมีการนะลงอักขระว่าครูพระพิราบด้วยครับแล้วพิธีกรรมเนี่ยเข้มข้นตลอดนะท่านผู้ชมทั้งใดนะที่เป็นบริการจะทราบเลยว่าเวลาไปทำพิธีกรรมเนี่ยผมก็จะน้อมพระนาอัญเชิญท่านไปด้วยนะครับไปนะเป็นขวัญกำลังใจในพิธีกรรมต่างๆนะแล้วที่สำคัญนะท่านผู้ชมยังไม่มีกันนะฮะรอบปีนี้เราจัดสร้างนะครับแล้วก็จะหมดณตรงนี้เลยพอหมดแล้วเราก็จะไม่ได้สร้างต่อนะครับท่านจะมาบูชาในกิจกรรมต่างๆไม่มีนะครับดังนั้นรีบกิ้งกังโทรเข้ามาใช่ค่ะนะเอาล่ะมาในส่วน SMS กันต่อเลยดีกว่านะครับคุณเอาเด็กหญิงน้องเองเด็กหญิงจิระจิตาป่วยบ่อยมากค่ะบูชาอะไรดีคุณแม่นะฮะการบูชาให้น้องเนี่ยนะฮะถึงแม้จะบูชาพระนะก็ดีนะฮะก็เป็นสรณะทำให้ยึดมั่นในศีลธรรมแต่ถ้าจะให้ดีพาน้องไปทำบุญทำสังฆทานทั้ง4ชุดนะครับแล้วเราก็กวดน้ำนะให้เจ้ากรรมนายเวรของน้องนะครับที่มีอยู่ก็จะได้ทุเลาได้ดีขึ้นได้นะครับนะเป็นกำลังใจให้หายเร็วๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอนุวัฒน์เลขบัตรประชาชน536มีโอกาสจะรวยกับเขาบ้างไหมคะความรวยอะไรวัดเลยครับถ้าความพอมาเท่าไหร่ความรวยก็จะมาตรงนั้นเลยครับยังนะช่วงนี้ของคุณหาเงินเก่งนะฮะแต่ว่าไอการแปรสภาพยังไม่ค่อยมีนะฮะยังเงินผ่านมือ536ก็เปรียบเสมือนว่าเรามีเรือนร่างแห่งนะต้องสู้ต้องอดต้องทนกันต่อจากนั้นแล้วในสภาพความพ้นเนี่ย536ผมเชื่อว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนกับความคิดแล้วก็มุทะลุไปนิดนึงอย่าชะล่าใจช้าๆใจเย็นนะครับธุรกิจต่างๆหรือว่างานที่ดำเนินอยู่จะไปทิศทางที่ดีถ้าคุณจะรวยต้องมีทิศทางการงานแล้วก็ทำงานคู่ขนานกับสิ่งที่ทำอยู่ยิ่งดีครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคุณทรงทรัพย์ค่ะเลขทะเบียนรถ1883สีบรอนซ์ทองดีหรือเปล่าแล้วก็ควรจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นเลขอะไรคะเอาแล้วรู้ว่าเปลี่ยนสีรถดีไหมครับ โอ้โหมันกระไรอยู่อ่ะสีรถไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนเดิมแต่1883ยังไม่ค่อยเหมาะสมนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นเลขที่นะถ้ายังไม่เปลี่ยนเนี่ยเป็นเลข1883เนี่ยเป็นเลขสภาวะการเป็นหนี้นะฮะเบื้องตัวกับความคิดแล้วก็ถ้าจะทำสิ่งนะที่เสมอเหมือนเราได้ลงทุนนะการเงินการทองนะฮะเรื่องเชิงการค้าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเปลี่ยนนะให้ใช้1แล้วก็773นะครับ72ตัวนะใช้72ตัวเลยเป็นอำนาจเรื่องของความสำเร็จเป็นอำนาจเรื่องการเงินที่ดีแนะนำเลยครับส่วนรถลาบูชาสการะขอพรนะครับแนะนำบูชาอันนี้ใส่ครับบูชาใส่เงินใส่ทองอ่ะนะครับจะใส่เรียกทรัพย์นั่นแหละฮะบูชาได้ดีมากนะครับส่งทรัพย์จ้ะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชนิดาเนาะเลขบัตร094ต้องทำบุญอะไรดีคะติดขัดเรื่องการเงินตลอดเลยถ้าแนะนำนะฮะทำบุญเสริมแล้วกันนะทำบุญเสริมตัวเองนะครับให้ถวายเทียนคู่หรือน้ำมันตะเกียงหรือตะเกียงนะฮะถวายตะเกียงคู่นะครับให้กับพระอุโบสถนะครับหรือหน้าพระองค์ใหญ่ในพระศรีมานะครับในโบสถ์ในวิหารลองทำดูแล้วจะดีทำช่วงไหนดีทำช่วงวันเกิดหรือว่าก่อนเดือนเกิดสัก1เดือนยิ่งดีเลยครับชนิดาหลายเซ็นครับต้องมวยเตรียมอะไรอยู่ครับนี่นะคะมีทั้งอีเมลทั้งจดหมายเลยค่ะวันนี้มีทั้งอีเมลทั้งจดหมายนะที่ได้ส่งเข้ามาครับเอาล่ะนะมาในส่งอีเมลกันบ้างนะครับบอกว่าขอลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตหน่อยค่ะครับมาเลยจากคุณพรสุวรรณพรสุวรรณนะรับลายเซ็นไปเลยครับพรสุวรรณมีคำถามไหมครับคุณพรสุวรรณมีขอลายเซ็นอย่างเดียวเลยค่ะอีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณธัญเทพคุณพรสุวรรณนะครับแล้วก็คุณธัญเทพค่ะนี่ฮะธัญเทพครับรับนี่แหละฮะลายเซ็นครับแล้วก็มาในส่วนของจดหมายกันบ้างเนาะอันนี้จากคุณณัฐนันว่าอย่างไรคุณณัฐนันขอลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษค่ะสองอย่างเลยใช่ได้เลยครับณัฐนันแล้วเขาบอกว่าเขารองานอยู่จะได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับแต่ว่าหลังจากที่เราชมรายการไปเนี่ยฮะผลดีตามมาก็คืออาจจะได้ข่าวการโทรมาไม่เกินอีกประมาณ20วันที่ถึงนี้นะครับลายเซ็นนี้ด้วยครับมอบไปเลยทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยแล้วก็ของ
ของลูกชายมาด้วยยศสวีไทยอังกฤษเหมือนกันเดี๋ยวส่งไปแล้วกันนะครับจ้ะจะส่งไปให้เนาะก็ทั้งจดหมายทั้งอีเมลเองก็ตามหรือเว็บบอร์ดคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะอาจารย์ก็จะมีการวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นทยอยกันให้แบบนี้ตรงนี้ฝากนิดนึงกับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตท่านใดที่ไปซื้อที่เซ็นบุ๊กนะครับอันนี้เล่มใหม่วางแผงอยู่แล้วพอได้นะสลิปไปเสร็จแล้วส่งเข้ามาที่สถานีนะที่รายการมิราเคิลนะผมก็จะเอาหนังสือเล่มใหม่นะครับมอบไปให้ด้วยหนึ่งเล่มก็คือส่งกลับไปให้เหมือนกันเป็นของขวัญกันแบบนี้จะได้มีทั้งแบบหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยก่อนวันแม่เอาใจแม่ๆนะครับเอาใจคุณลูกด้วยนะครับเอาล่ะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่จะไปเจอกันกับการรวมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพที่เชียงใหม่ย้ำกันอีกครั้งเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็ครั้งนี้นะต้องบอกว่าทั้งเรื่องของกสิณไฟทั้งเรื่องของตัวเลขที่จะไปพูดคุยกันแล้วก็รวมไปถึงการลงณหน้าทองเนี่ยเข้มข้นมากจริงๆนะค่ะจะเดินทางจากภาคไหนก็แล้วแต่ครั้งนี้เราจะไปอยู่ที่ภาคเหนือกันนะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นเชียงใหม่นะแอนด์รีสอร์ทนั่นเองนะคะรับไม่เกิน200ท่านรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้รวมไปถึงวัตถุมงคลด้วยนะคะตอนนี้อาจจะต้องบอกว่าเหลืออาจจะไม่มากแล้วเนาะที่ตั้งใจอยากจะบูชาบรมครูนะบูชาพระพุทธปาฏิหาริย์นะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนนะหรือว่าโทรเข้ามาจองกันได้ตั้งบทด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเอาละวันนี้เมื่อละจากฐานะคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ